อย.สั่งห้ามเคจิตอาสาพ่นน้ำยาชี้เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่2ห้ามใช้ผิวหนังคนเมื่อเวลา 16:30 นาทีวันที่12มีนาคมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากนายสมศักดิ์ศรีเพชรหรือเคเยาวราชจิตอาสาได้ไปพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าหลังจากที่เห็นคลิปเราก็ตรวจสอบแล้วพบว่าสารที่พ่นนั้นเป็นยาที่ชื่อว่าเบคอน PA เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่2เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ว่าใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิววัสดุโดยสารตัวนี้ทางอย.อนุญาตให้เฉพาะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนพื้นวัสดุเท่านั้นสารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ผิวหนังและดวงตาโดยในใบอนุญาตอย.ไม่อนุญาตให้ใช้กับผิวหนังของคนเพราะมันจะระคายเคืองถ้าหากเอาไปฉีดพ่นบนร่างกายคนก็จะอันตรายอย่างยิ่งเพราะหากเข้าตามันจะทำให้เรามองเห็นไม่ชัดและแสบตาได้เภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวต่อว่าตนขอเตือนตนเข้าใจเจตนาว่าต้องการเป็นจิตอาสาที่คิดว่าอาจจะช่วยได้ซึ่งตอนนี้เราก็ทราบว่าเขาได้หยุดใช้ไปแล้วแต่ก็อยากให้ปรึกษากับอย.นิดนึงก่อนก็ได้ว่าสารที่จะพ่นนั้นส่งผลอันตรายต่อผิวหนังของคนหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายตนยืนยันว่าสารดังกล่าวไม่สามารถฉีดพ่นร่างกายของมนุษย์ได้โดยสารพวกนี้มีกลิ่นฉุนแรงถึงแม้ว่าจะเอามาใส่น้ำเพื่อให้สารเจือจางมันก็ยังอันตรายอยู่ดีเพราะมันผิดวัตถุประสงค์นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอย.กล่าวว่าสำหรับการพ่นยาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่พบว่ามักจะเอาสารที่ไม่ค่อยระคายเคืองต่อร่างกายมนุษย์มาใช้ฉีดพ่นทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ระคายเคืองยกเว้นคนที่แพ้ก็อาจเกิดการระคายเคืองได้แต่สารพวกนี้เนื่องจากระคายเคืองน้อยและมีผลในการฆ่าเชื้อน้อยเช่นกันส่วนใหญ่ก็จะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา2019เช่นสารเบนชาโคเนียมคลอไรด์ก็จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆ อาจจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้แต่ฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้ซึ่งสารนี้เราอาจจะเห็นพ่นในหลายๆสถานที่แต่สำหรับโลกปัจจุบันที่เห็นพ่นกันก็จะฆ่าเชื้อไม่ได้แต่หากเป็นสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือสารฟอกขาวที่ปกติใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออยู่แล้วนั้นสารตัวนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดสิ่งของต่างๆหรือพื้นผิวเท่านั้นห้ามเอามาใช้ล้างมือหรือเอามาพ่นเพราะทำให้ระคายเคืองสิ่งสำคัญคือการล้างมือเมื่อไปสัมผัสสิ่งต่างๆมาคนไอจามก็ขอให้ปิดปากไม่สบายก็สวมหน้ากากอนามัยสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆก็ยังแนะนำว่าควรใช้เป็นการเช็ดถูด้วยแอลกอฮอล์จะได้ทั่วถึงหรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ในการทำความสะอาดมากกว่าใช้การฉีดพ่นนายแพทย์สุรโชคกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ